ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับเอเวอร์ตันบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาลอนดอนสเตเดียมเวลา 20:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์จากทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดฟุตบอลนะครับและก็ข่าวสารฟุตบอลกันนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และเข้ากลุ่มมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับผมสภาพความพร้อมของทีมเวสต์แฮมนะครับทัพขุนค้อนยังพอมีลุ้นอันดับขึ้นติดท็อป4ทว่าโอกาสค่อนข้างน้อยแล้วแต่ก็ยังต้องคว้าชัยให้ได้ก่อนฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ2แพ้3ล่าสุดบุกไปพ่ายให้สเปอร์นะครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แบบ1-3ความพร้อมในการทำศึกนัดนี้นะครับก็ยังไร้วี่แววแนวรับ2ตัวหลักสำคัญอย่างอันเจโลออกบอนนาและวลาดิเมียร์คูฟาวนะครับที่เจ็บไปก่อนหน้านี้นานแล้วส่วนบรรดาตัวหลักๆคนอื่นไม่มีรายงานติดโทษแบนหรือเดี้ยงเพิ่มเติมแต่อย่างใดเกมนี้เดวิดมอยกุนซือของทีมจะส่งมิคาเอลอันโตนิโอเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนตัวลุกจะให้จาร์ล็อตโบเว่นกับปาโบฟอร์เนลทำเกมนะครับส่วนแดนกลางจะส่งดีคาร์ไลส์ลงประจำการเหมือนเคยขณะที่แนวรับยังคงเป็นเค้กดอสันและเคิร์สซูมาภาพความพร้อมของเอเวอร์ตันพลพรรคท็อฟฟี่สีเงินยังคงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแบบนัดต่อนัดเนื่องจากมีแต้มเหนือโซนสีแดงอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นส่วนฟอร์มการเล่นของทีมที่ผ่านมาก็ยังถือว่าย่ำแย่อยู่ลงเตะ5นัดหลังสุดนะครับในทุกรายการชนะ2แพ้3เกมล่าสุดบุกไปโดนคริสตัลพาเลซถล่มด้วยสกอร์0-4นะครับตกรอบ FA คัพไปที่เรียบร้อยสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับจะชวดใช้งานอัลลันที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงนะครับส่วนในรายงานของเยลลี่มีนาทอมเดวี่รวมถึงแอนเดอร์เทลสันนะครับมีอาการบาดเจ็บไม่น่าจะลงช่วยทีมได้ในเกมนี้คาดว่าแฟงแลมพาร์ดนายใหญ่ของทีมน่าจะจัดทัพด้วยการส่งโดมินิกคาเวิร์ตเลวินนะครับเป็นหัวหอกตัวเป้าและจะใช้ชิสชาลิสันนะครับกับแอนโทนีกอร์ดอนเป็นตัวริมเส้นคอยทำเกมลุกส่วนแนวรับเมสันโฮเกตจะยังได้จับคู่กับไมเคิลคีนในส่วนตำแหน่งเซนเตอร์ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม3นัดล่าสุดนะครับในวันที่2มกราคม2021เอเวอร์ตันเปิดบ้านพ่ายเวสต์แฮมยูไนเต็ด0-1นัดที่2วันที่9พฤษภาคมนะครับ2021เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายเอเวอร์ตัน0-1และนัดที่3ในวันที่17ตุลาคม2021เช่นเดียวกันนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านพ่ายเวสต์แฮมยูไนเต็ด0-1และผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะ2แพ้3ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเยือนเอเวอร์ตันนะครับก็ชนะ2แพ้3เช่นเดียวกันเจ้าถิ่นยังมีลุ้นเล็กๆในการทำอันดับให้ติดท็อป4เพื่อคว้าตั๋วไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับเกมนี้ยังไงก็ต้องคว้าชัยเอาไว้ก่อนส่วนทีมเยือนไม่มีทางเลือกต้องบุกมาคว้า3แต้มให้ได้เพื่อดีตัวเองให้ไกลจากโซนตกชั้นให้มากที่สุดและทัศนะบอลของแอดในค่ำคืนนี้นะครับฟันธงให้เจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับชนะเอเวอร์ตันด้วยสกอร์2-1นะครับอยู่ในบ้านยังไงก็ต้องเล่นดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ